การทำให้ทรัพย์สินไร้ประโยชน์หมายถึงอะไรแล้วก็มีโทษอย่างไรสำหรับการทำให้ทรัพย์สินไร้ประโยชน์นั้นนะครับคุณผู้ชมก็หมายความว่าการทำให้ทรัพย์นั้นเนี่ยใช้การไม่ได้แม้ว่าตัวของทรัพย์ก็ยังคงสภาพอยู่เช่นอะไรบ้างนะครับเช่นการเอาถ่านไฟฉายเนี่ยไปใช้จนหมดเลยนะครับทำให้ถ่านไฟฉายนั้นใช้ไม่ได้หรือการไปปล่อยลมยางของรถยนต์จนแบนจนไม่สามารถจะขับรถยนต์ไปได้นะครับหรือการเอาน้ำตาลเนี่ยไปเติมลงในถังน้ำมันรถยนต์เนี่ยทำให้รถวิ่งไม่ได้ตรงนี้นะครับเราเรียกว่าการทำให้ไร้ประโยชน์ก็คือการทำให้ทรัพย์นั้นเนี่ยใช้การไม่ได้แม้ตัวทรัพย์ยังคงสภาพอยู่ก็ตามนะครับทีนี้ความผิดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358นะครับผู้ใดทำให้ไร้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นนะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ